แทนแทนเห็นไหมช่วงนี้เรานอนน้อยนะก็เลยมีอาการเจ็บคอแต่ไม่ต้องกลัวเรามีนี่เรามีโลซานเอ็มเป็นสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอนะใช้เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคอหรือเจ็บคออยู่แล้วก็ใช้ได้จะบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักขึ้นเฮ้ยเขามีโลซาน MMMMM ม้อยเมกลุกแล้วฮะวันนี้ก็อยู่กับผมครับเจมโคนะวันนี้เจมก็มาส่งตุ๊กตายักษ์อันนี้นะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าข่มขวัญศัตรูนะถ้าศัตรูดูคลิปนี้เนี่ยรู้เลยเราเอายักษ์มาเดี๋ยวตั้งหน้าประตูเลยเพื่อจะข่มขวัญศัตรูนะวันนี้แล้วก็มาบุกบ้านแคมป์นะครับซึ่งก็เป็นบ้านแคมป์ของเบคอนนะที่ทุกคนซ้อมกันอยู่ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง12นะครับซึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าสุดอะสุดเลยสุดจริงๆก็ขึ้นไปอีกทีก็ดาดฟ้าเลยไม่ก็ปีนนะพวกหลังคาเล่นนะแล้วก็ข้างล่างชั้นแรกก็จะมีพวกเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำนะซึ่งแต่ก่อนไอ้ตอนเจมมาถึงวันแรกที่เจมโดดนะนี่เลยพุ่งหลาลงไปกลางสระแล้วก็เล่นน้ำอย่างสบายใจเป็นไงเก่งมากเก่งเกินคนบ้าเลยโดดน้ำกัน12ไอ้โทษโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ดึกๆแล้วกันตอนนี้ยังไม่คือเพิ่งตื่นนอนพลังไม่ค่อยมีก็ไอ้จะบอกก่อนเลยว่าวันนี้เจมมาทำอะไรจริงๆไม่ได้มาเยี่ยมนะเอารองเท้ามาเปลี่ยนก่อนจะไปดูกันก็ฝากไว้ด้วยนะรองเท้าคือน้องกล้องนะคือมึงจะไม่รู้จริงๆเหรอว่ามึงใส่ไปผิดอ่ะของกูมี3มึงมี4มึงใส่กูไปทําไมไอ้กล้องมึงอีกแล้วกูเนี่ยต้องเปลี่ยนรองเท้าทุกสัปดาห์มึงดูไม่รู้จริงๆเหรอว่ามันคนละข้างอ่ะมึง4กับ3ขีดเกินไปแทนทุกคนเงียบกริบเรียบร้อยตอนนี้ทุกคนกำลังจริงจังนะเพราะว่าทุกคนกำลังเล่นแรงอยู่เนี่ยทุกคนเลยเฮ้ยนี่เราเห็นสิ่งหนึ่งที่ได้ยากคือน้องกล้องถอดเสื้อกล้องกล้องเฮ้ยโอ้โหเฟี้ยวเกินทำไรนุ่มเดี๋ยวนี้เราพัฒนาเรามีเดี๋ยวนี้ถอดเสื้อแล้วนะเราเอาเยอะแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยโชว์ซิกแพคครับเดี๋ยวนี้ริมิกอ๋อซื้อเอากล้องไงกล้องอ่ะประจำริมิกเท่าไหร่ครับเป็นไรเล่นด้วยดิเล่นด้วยดิได้ยินป่ะได้ยินป่ะมึงยังตามมันนี่อีกนะกูหนีมึงมาแคมป์ปะเนี่ยเนี่ยก็เป็นที่คนสตรีมนะก็เลี้ยงกันนี่ก็มิกอันนี้ใครเนี่ยกล้องมาแฮมแล้วก็มอสขาดคนนึงยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านนะแต่ก่อนอื่นนะต้องขึ้นไปปลุกเขาคนนี้ก่อนก็ตอนนี้นะทุกคนอยู่ข้างล่างเลยมีคนนึงยังไม่ตื่นนะซึ่งตอนนี้มันเวลามันเกินแล้วประมาณ3โมงละเราถึงต้องหักคะแนนนะความประพฤติลบ 300% เก็บที่ไหนอ่ะห้องไหนห้องไหนเย็ดทำไรกี่โมงแล้วฮะคนอื่นเขาซ้อมกันยับเราทำไรโอ้โหม้วนจริงๆมึงนอนมึงยังม้วนเลยเฮ้ยตื่นพี่เจมส์เหรอเออกูเนี่ยมึงจำเสียงกูมึงยังจำเสียงกูไม่ได้เลยกี่โมงอะใช่เหรอไม่ใช่มั้งห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยโอ้โหบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงก็เย็นแล้วสามโมงแล้วโอ้โหร้องบ่ายโมงโอ้ต้องมาตามทีนี้ต้องโดนหักคะแนนความประพฤตินะ3%นะเดี๋ยวหักเงินเดือนนะเอาแล้วเอาโมงโอนให้พี่เข้าป่ะโอ้มึงเดินลงไปเลยมึงไม่คิดจะทำอะไรเลยก็เรียบร้อยนะเจมก็ได้ไล่เก็บลงไปข้างล่างแล้วเนื่องจากเก็บโอ้โหก็จะตื่นบ่ายสามก็ตัดคะแนนในลบประมาณ300คะแนนนะก็คือจะโอนเงินเดือนทั้งหมดของเกมมาให้เจมสบายอันนี้ก็คือเรื่องง่ายคือตรงนี้คือที่ตากผ้านะคือสูตรกลางห้องก็จะอยู่ข้างๆนะตรงนี้เป็นที่ตากผ้าที่เก็บเสื้อผ้านะอันนี้คือห้องส่วนกลางเอาไว้เก็บเสื้อผ้านี่แฝงกันมั่วไปหมดอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำไฟอ่ะไม่มีนี่ไฟอยู่นี่นี่โอ้โหใครทำไฟข้างนอกกันวะนี่นะก็เป็นห้องน้ำก็มีอ่างจากที่ข้างในบาง15อ่างนะเอาไว้อาบแบบว่ารวมกันเมื่อกี้มีคนกลับมานอน
กตมึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหกูนึกว่ามึงกลับขึ้นมานอนมึงยังขึ้นมานอนอีกเหรอไม่นะโอ้โหเกินไปโอ้โหสัมภาษณ์หน่อยว่าวันนี้อันนี้ห้องใครครับห้องขวานี่ห้องใครครับห้องพี่มาร์กกับพี่มอสมาร์กมอสแล้วทางนี้ห้องแฮมกล้องแฮมกล้องแล้วเรานอนใครนอนมิกเอ้ยเรานอนคนเดียวพูดว่าเรานอนคนเดียวนอนคนเดียวมิกนอนข้างล่างเดี๋ยวจะพาไปดูห้องมิกนะมิกนอนห้องข้างล่างคนเดียวมิกบอกว่าข้างบนเพื่อนนอนเยอะแล้วอยากนอนแบบว่าแตกต่างก็เลยลงไปนอนข้างล่างเดี๋ยวเจมจะบอกว่าห้องไหนอันนี้ก็เป็นห้องของเกสคนเดียวนะใช่ครับก็จะไม่ค่อยลกนะมีเตียงนึงอันนี้ก็เป็นพวกแบบว่าก็กระขยะนะไม่เราไม่นับน่าจะเป็นอย่างนี้นะห้องนี้ก็ส่วนนั้นห้องนี้ก็ห้องใต้หลังคานะอันนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคาทั้งหมดเลยก็อันนี้เป็นของแฮมกับสบายเอาเล่นถ่ายแล้วนอนแล้วหยอกก็เป็นแฮมกับกล้องนะก็นอนห้องนี้ถ้าใครอยากได้เสื้อของน้องๆก็บอกเจมได้นะเจมเอากองไปได้หรอกน้องไม่รู้เดี๋ยวจะไปตั้งประมูลนะในสตรีมจะว่ากันไปส่วนอันนี้ก็เป็นห้องของมาร์คมอสโหก็จะดูเป็นระเบียบนิดนึงดูทับผ้าอะไรกันเละเทะไปหมดโอ้โหจะร้อนมากเลยนะกลางวันก็คือถ้าอยู่ก็น่าสอบตายห้องติดระเบียงด้วยนะฮะห้องติดระเบียงห้องติดระเบียงด้วยเหรอหวนจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้ามาร์คกับมอสไม่ตื่นเต็มขึ้นมาปั๊บทุกคนจะตื่นทันทีเพราะว่ามันแสบตานะเรียบร้อยเปิดทางไหนเอาเปิดทางนี้โง่เหลือเกินมึงเนี่ยเจมเนี่ยข้างนอกก็เป็นห้องระเบียบนะโอ้ยจะตัววายสูงเกินอันนี้แค่ชั้น12นะนี่ลงไปน่าจะเหลือสักโครงก็ประมาณนี้นะสำหรับที่นอนของแต่ละคนเดี๋ยวเรานี่คนนึงลิมิตนอนข้างล่างตามมาอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวจะเป็นส่วนสตรีมนี่เรามาดูห้องนอนดิมิกไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องเก็บของนี่ห้องนอนดิมิกมาดูกันเลยทุกคนนี่ปกติมิกนอนในห้องนี้นะทำไมมิกถึงนอนในห้องนี้เจมจะบอกเหตุผลเพราะว่ามันเย็นนะข้างบนคือแบบมันร้อนเนี่ยตลอดเวลามิกก็เลยเลือกที่จะนอนในห้องนี้ก็คือตื่นมาไม่ต้องอาบน้ำแล้วเปียกออกมาเลยเพราะว่าเพื่อนๆเข้าห้องน้ำเข้าออกคนบ้าเลยมึงนอนในห้องน้ำบ้าเนี่ยมิกคือตื่นมานึกว่าอาบน้ำอ๋อเปล่าเปียกก็นี่เป็นห้องนอนดิมิกนะอันนี้ก็เป็นส่วนห้องครัวนะอันนี้ก็เป็นที่ผู้จัดการทีมครับสวัสดีครับพี่โน่งสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นตู้เย็นห้องเย็นคนเขาก็รู้แหละว่าเป็นตู้เย็นไม่ต้องพูดหรอกไอ้เจมโง่เกินนี่ก็เป็นตู้เย็นนะที่หูของกินเยอะอยู่นะถ้าใครอยากกินอะไรก็คือกินนะอันนี้คืออยากใครกินอะไรกินใช่แหละใครอยากกินอะไรก็กินจริงแหละเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครเราก็กินคืออ่ะถามจริงๆเถอะเพื่อนมึงกินอะไรกันมึงเหลือบาสวิ4กล่องมึงเอาไว้กินเพียวเหรอมึงก็บ้าจริงๆอ่ะเขาเอาไว้แกล้งเอาแบบสมน้ำให้กินเออแต่ที่รอดูอยู่ว่าใครจะเป็นเหยื่อทำแล้วอยากมีตู้เย็นเด็กลิมิตเหนื่อยก็เลยจะทำน้ำให้ลิมิตกินแต่ว่าน้ำเปล่ามันธรรมดาไปแล้วก็ใส่วาซาบิให้แบบทุกคนตื่นชาเขียวใช่แบบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินวาซาบิกับน้ำเมื่อเปล่าเรากุ้งหัวช้อนไปเยอะแค่ไหนดีแค่กินไม่มีน้ำเย็นเลยอ่ะโอ้โหไม่กินแน่เลยใจกว้างขวางดังแม่น้ำกว้างขวางดังแม่น้ำตอนนี้เราหิวนะยังไม่ได้กินข้าวเลยพร้อมพลังดูกระสิกูไม่กินแล้วไหนอ่ะหายสุดแล้วเหมือนคุณจัดเลย
จริงๆมันต้องมาตกแต่งฟรีเลยมันจะเห็นชัดลองให้ผู้จัดการชิมหน่อยไปเลยผู้อมเต็มปากเมฆเพื่อนเพื่อนรักโอ้โหกำลังกินมาม่าอยู่พอดีเลยมึงคงหิวน้ำเนี่ยกลัวน้ำเปล่ามาให้เอาเลยเอาเลยมึงใส่อะไรอ่ะยากันยุงเหรอมึงใส่ซอสเครื่องมันปะเนี่ยไม่มึงได้มั้ยกินไม่ได้เฮ้ยกินได้ก็โอ๊ยกูเล่นแรงอยู่ไอ้พี่ตายแล้วกินนั่งกินเลยแล้วเหม็นชิบหายเลยมึงตกลงไปในน้ำปะเนี่ยไม่ก็ปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินวาซาบิเป็นของว่างของเรากูไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ให้มึงกินบ้างเป็นไงมาแล้วเพื่ออะไรมึงเอาวาซาบิไปผสมน้ำให้กูกินเพื่อนก็เรียบร้อยนี่ก็เป็นบรรยากาศดีนะเรียบร้อยอะไรอ่ะพี่ยังไม่หิวอยู่เลยว่าไงมึงคนเดียวก็พอแล้วพี่ยังหิวอยู่เลยไม่เป็นไรพวกนั้นเขาหากินเองได้ไม่เป็นไรพี่เอาไว้กินคนเดียวพอเราเจอคนอู้เขาเล่นกัน5คนไอ้เกดมึงอีกแล้วโอ้โหคนอื่นได้แล้วมึงทำอะไรรออยู่โหรออยู่มึงเนี่ยนะเนี่ยดูพอเราออกมามันเข้าดูมันเกาหัวเลยโอ้มึงกันหัวว่ากันหัวตอนนี้เราเรียกว่าที่ซักผ้าล้างส่วนซักผ้านะก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็อ่างเอาไว้ล้างจานก็ประมาณนี้ครับกันมือคอนน่าอยู่เป็นกันเองอยู่ชั้นที่สองโอ้ยจะวายโหเกินเมื่อไหร่กูช็อกตายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วชัดชัดเลยชัดเลยชัดเจนโดนขังคนกันเองทำกันได้เลยเข้าเรียบร้อยนะจบลงมานะจากการพามาทัวร์บ้านของเบคอนตอนนี้สุดท้ายที่อยากจะมานะไม่ต้องมานะเพราะมันเสียงดังคือโดนทั้งตึกอย่าเรียกว่าฝั่งตรงข้ามเรียกว่าทั้งตึกบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคุณรีมิกเสียงคุณได้ดังไปนู่นบ้านแข็งเก่าคือตั้งแต่ตอนที่คือเป็นอลีกันทั้งตึกแต่จากตอนแรกนะทุกคนแบบว่าโหยิ้มดีใจมีคนมาอยู่ใหม่อุ้ยเย้มีคนมาอยู่ข้างเว้ย2วันคุณตบข้างล่างครับคือข้างๆห้องชั้นเสียงดังเกินค่ะอันนี้เรื่องจริงในเกมกูโดนรีพอร์ตไป4รอบแล้วเนี่ยเนี่ยพอจะบ้านไม่ได้เขารอกระทืบอยู่คือเราไปโดนตีหัวล้มเลย